มึงโยนไปอะไรก็ได้สุดน้ำมูกทุก EP หลังจากนี้ไป1 2 3 EP ก็จะเห็นไอ้เหี้ยนัดซื้อนะครับเฮ้ยเหี้ยสแตปมันเลือดออกจริงเหี้ยใช่เหรอเลือดออกจริงไอ้เหี้ยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเอามาอวด EP ที่4เย้เย้ก็ EP นี้ก็จะเป็นยามาโตะจากเรื่องวันพีชเย้เรื่องที่กูเชี่ยวชาญสักทีแต่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเชี่ยวชาญสักเท่าไหร่ใช่ครับผมบอกเลยตอนนี้ผมสอนได้ยาวๆวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวยามาโตะปกติตัวใหญ่ครับที่ทำไมวันนี้ตัวเล็กอ่ะก็มันถูกดีครับหนึ่งนะมีไฟฉายว่าไฟฉายขยายส่วนนะจะขยายส่วนโอเคเราใช้เวทมนต์ในการตัดต่ออ่าโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแถมอ่อนดีแท้แถมเปลี่ยนท่าด้วยเป็นยาอ่อนดีแท้นะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นยามาโตะที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ถูกต้องนะครับเป็นอันนี้เป็นยามาโตะของPortrait of Pilot ก็คือ POP เป็น PVC ป่ะใช่เป็น PVC maximum ของ POPอันนี้ดีสุดแล้วของพีเอ็มโต้น่าใช่มันชื่อว่า maximum POP อ๋อไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แต่มันชื่อว่า maximum อันนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 แถวๆนั้นแต่ผมได้มา 6,000 ซึ่งก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้เฮ้ยจริงเหรอตัวในวันนี้มันใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่านี้อันไหนเอามาเลยเอ้ยสองสามเฮ้ยใหญ่เป็นไงครับอันนี้คือตัวที่เราก็ยังไม่เอามารีวิวถูกแล้วถูกแล้วอันนี้แหละถูกแล้วคุณรู้ไหมทีนึงแบบไม่ได้ถ้าอีกทีนึงน่าจะรอแบบจิเมออกยามาโตะอ่ะอันนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ของค่ายอะไรครับของค่ายอะไรวะแฟนตาซีสตูดิโอแฟนตาซีสตูดิโอซึ่งถ้าเทียบกับฝั่งอื่นเนี่ยอันนี้ถือว่าเล็กเล็กค่อนข้างเล็กเลยแต่ถ้าเทียบกับตัวที่มึงมีทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือใหญ่ที่สุดของยามาโตะแล้วใช่นะครับก็สนนราคาเท่าไหร่ครับ20,000 1 20,000 ประมาณนั้นแหละ21,000แล้วมึงซื้อมาก็21,000อันนี้คือมึงซื้อมาปีเลยไม่ได้อ๋อกูไม่รู้ว่าราคาปีเท่าไหร่เพราะกูผีไม่ทันกูก็เลยไปซื้อแยกมาใช่มัน20,000วะหรือ12,000อ่ะเดี๋ยวขึ้นราคาตรงนี้เดี๋ยวกูบอกใช่ไหมมันแกว่งมากเลยนะ12,000กับ20,000โทรศัพท์กูอยู่ไหนดีกว่าอ่ะระหว่างที่ดีหาข้อมูลนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นข้าวน่าจะเป็นด้านน่าจะเป็นรูปยามาโตะนะครับตัวเกอร์แล้วก็ข้างบนก็จะมีโลโก้วันพีซข้างๆก็จะเป็นโลโก้พร้อมรายละเอียดของค่ายนะครับให้เดาเป็น precautions เฮ้ยมึงเคยเห็นว่ามีนะครับก็จะบอกว่าต้องระวังอะไรมากอันนี้จะเป็น close up ของยามาโตะนะครับข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีถือว่าไม่แตกนะอันนี้ด้วยความที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่นะแบบสกรีนกล่องดีมากเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่า720/1080เลยอ่ะสวยสวยนะครับได้อ่ะราคาพีอ่ะไม่รู้แต่ว่าราคาที่กูซื้อมา12,000ก็คือขยับจากไอตัวกลางมาพันสองพันแถวๆนั้นนะครับไม่ใช่20,000รู้สึกว่ามันมีพาร์ทหน้าอันตรายอยู่แล้วก็เฮ้ยอะไรมีอีสเตอร์หลายอย่างนะครับที่เป็นไข่อะที่แบบว่าปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นในการ์ตูนแต่ว่ามันรีเลทกับตัวยามาโตะนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยอันนี้ไม่มีคู่มือนะครับไม่มีคู่มือเอาฐานขึ้นมาก่อนเลยได้นี่เป็นฐานนะถังมันสวยสัตว์นั่นแหละย่ำเลยหมวกเอสอันนี้ที่เป็นหนึ่งในอีสเตอร์ที่กูบอกไงเพราะในการ์ตูนเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าหมวกเอสเนี่ยมันก็ไม่แต่งตัวในชุดยามาโตะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอีสเตอร์มาให้สักทีมันตั้งใจทำตัวปนอนมุมที่ให้มันมองแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นนะต้องเสยอ่ะเสยแล้วเสยอีกแล้วคนดูเขาก็จะบอกเลย
ในคอมเมนต์ว่าเมืองบ้ากามแต่จริงๆแล้วนี่เป็นแผนการครับเป็นแผนการที่จะทำให้คุณคอมเมนต์ยังไงล่ะคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากดูตัวอะไรต่อไปถ้าคุณคอมเมนต์แล้วก็ดูก่อนว่าผมจะซื้อหรือเปล่าเซตลันนัมเบอร์นะครับ149/499ดูดกรึบดูดกรึบผมขาดฟังนี่อันนี้ลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยไม่ลิขสิทธิ์แต่เป็นขนาดไม่ลิขสิทธิ์กูว่าสวยนะนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมคุณซื้อมาคนหลังมันต้องซื้อมาสวยแล้ววะอืมใช่ไหม มันคือต้องบอกงี้ครับว่ายามาโตะในมาร์เก็ตตอนเนี้ยมันมีแบบทำออกมาหลายแบบมากเลยนะแต่ว่าในทุกๆแบบไม่ว่าจะแบบสมจริงแบบเซ็กซี่ยามาโตะมันเป็นตัวที่ทำออกมาเหมือนทุกดีเทลอ่ะมีน้อยแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตอนต่อเสร็จแล้วว่าตรงไหนคือจุดที่ทำให้ผมเลือกซื้อยามาโตะค่ายแฟนตาซีไม่ซื้อค่ายอื่นโอเคครับก็ต่อเสร็จแล้วนะครับสำหรับยามาโตะค่ายแฟนตาซีสตูดิโอนะครับก็ถือว่าไม่มียูเทิร์นมีตรงกระบองใส่ฟ้านิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าเราก็ได้อยู่ไม่แตกไม่หักอะไรนะครับก็เล่าถึงยามาโตะกันสักเล็กน้อยละกันเอาเลยตันที่เลยเอาให้ EP นี้ให้กูเลยเอาเลยยามาโตะเป็นซูเปอร์มูสาวของไคโดนะครับที่เบียวโอเด้งถ้าพูดตามภาษาธรรมดาก็เบียวโอเด้งเบียวโอเด้งก็คือเหมือนกับว่าถ้ากูจำไม่ผิดก็คือไคโดเนี่ยก็คือแบบว่าฝึกฝนยามาโตะตั้งแต่เด็กเรียกว่าฝึกฝนเหรอทรมานทรมานแล้วก็คือมันจะมีช่วงนึงที่โดนจับเข้าไปในเข้าคุกที่มีบริวารของโอเด้งที่เหลือรอดอยู่ใช่ก็ได้รับฟังเรื่องราวกับความดีของบริวารเหล่านั้นเพราะบริวารเหล่านั้นก็คือให้ข้าวให้อะไรกินอะไรเงี้ยโดยที่แบบตัวเองก็อดอะไรเงี้ยยอมอดเพื่อให้เด็กได้มีอะไรกินเรียกว่าเป็นวิถีแห่งซามูไรซึ่งไอ้ยามาโตะนี่มันก็ซึมซับความเบียวมาแบบ100,000,000%อ่ะครับคือมึงจะเบียวขนาดไหนจนถ้ามึงคิดว่ามึงคือโคซึกิโอเด้งโคซึกิโอเด้งนะครับเรื่องชื่อมึงไม่ถนัดโอเคคือเบียวมากนะครับแล้วก็ยามาโตะไม่ได้รู้จักโลกภายนอกขนาดนั้นจนกระทั่งได้พบกับชายคนหนึ่งใช่ครับเจ้าของหมวกสีส้มที่อยู่ตรงนี้นั่นก็คือมังกี้ดีมังกี้พ่อนะโคโตกราฟดีเอสก็มังกี้ดีกราฟก็ไม่ใช่นะครับซึ่งเอสก็เดินทางมาถึงวานอคุนิแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกกับไหนฟังรวมถึงเรื่องของลูฟี่ด้วยจะทำให้ยามาโตะก็พอรู้เรื่องของลูฟี่มานิดนึงว่าเป็นใครแล้วก็รู้ไหมว่าเอสตายแล้วรู้ดิใช่ไหมเหมือนแอบอ่านจากหนังสือพิมพ์น่าจะรู้แหละมั้งเหมือนที่แอบอ่านนะครับก็คือมีสายสัมพันธ์กับเอสประมาณนึงเลยแล้วก็เกลียดพ่อตัวเองใช่เพราะว่ารักโอเด้งชื่นชมโอเด้งมากหมายถึงไคโดรักโอเด้งใช่หมายถึงยามาโตะรักชอบชื่นชอบโอเด้งมากก็เลยเกลียดไคโดคือพ่อไปด้วยก็ถ้าจะเห็นแบบยืนอยู่บนหัวมังกรไคโดก็เป็นเรื่องปกติอ่านะครับอ๋อมันคือหัวมังกรเหรอใช่หัวมังกรคุณนึกว่ามันคือหัวของไอตัวหมาป่าที่เป็นร่างพลังผลโซออนของยามาโตะสิว่ามันคือมังกรผลโซออนของมาโตะจะอยู่ที่ผมเนี่ยผมจะเป็นสีฟ้าเป็นเหมือนสัตว์จิ้งจอกในตำนานใช่เป็นเทพพิทักษ์ของญี่ปุ่นแล้วอาจารย์โอดะเขาก็เอามาเป็นต้นแบบของผลปีศาจชื่อผลว่านั่นแหละชื่อผลปีศาจก็คืออินุอินุโนมิอินุคือหมามิคือผลแบบนั่นแหละโมเดลโอคุจิโนมาคามินะครับแล้วก็ยามาโตะก็จะมีสกิลจากไคโดมานิดหน่อยก็คือกระบองเนี่ยสามารถใช้อัศนี8ทิศได้ถูกไหมเรียกอัศนี8ทิศใช่ไหมอัศนี8ทิศในดาบมังกรหยกไม่ก็ถ้าคุกของไคโดไงที่ใช้กระบองเรามาพูดถึงตัวโมเดลกันดีกว่าก็เริ่มจากเป็นฐานนะครับ
แต่เป็นฐานที่เป็นหินหัวมังกรไคโดซึ่งยอมรับว่าสวยมากมีแซมสีน้ำตาลคือรู้สึกเลยว่าตอนแรกมันน่าจะม็อกมาเป็นสีเทาหรอเออแบบเทาล้วนใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันแฟลกเกินไปก็เลยใส่สีน้ำตาลมาเนี่ยถ้าดูตรงสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเห็นว่าเออสีน้ำตาลส้มๆเนี่ยเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กก็คือเป็นหัวเอเป็นหมวกของเอสนะครับแล้วขึ้นมาเป็นตัวยามาโตะพร้อมกับกระบองเป็นโปสเตอร์ง่ายๆแต่เท่นะงานมันก็มีแค่นี้แหละก็สูงก็แบบแล้วมันทัดเดียวมาถึงสาเหตุที่ทำไมถึงเลือกซื้อตัวนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ด้วยไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยแต่สาเหตุที่เลือกซื้อคุณดูตรงนี้ครับอันนี้เห็นร่องตรงนี้ไหมไม่ใช่ร่องนมนะหมายถึงร่องตรงซี่โครงชายโครงกูเป็นคนชอบตรงนี้มากถ้าใครได้ดูคลิปฟิกเกอร์ที่อยากได้ผมจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากว่าผมชอบล่องซี่โครงเพราะมันดูแบบเซ็กซี่ดูแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยดูมีกล้ามนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ผมเลือกซื้ออันนี้จริงๆอ่ะมันมีหลายตัวอย่างที่ผมบอกไปแหละแต่ว่ามีน้อยมากประมาณแบบ 10-20% มั้งที่จะทำล่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายผมก็เลยมาจบที่ตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมันเพราะว่าด้วยตัวยามาโตะตัวที่แบบว่าค่อนข้างห่มบางอยู่แล้วข้างบนอะไรเงี้ยการใช้เลเยอร์ตรงนี้มันก็จะเป็นอันนั้นเดอะพลัสใช่ที่ใครอื่นเป็นความใส่ใจดีกว่าที่เขาจะแบบทำตรงนี้ขึ้นมานั่นแหละผมก็เลยเลือกซื้ออันนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าสังเกตดูรอบงานนะครับผมก็ตัวกูนะกูรู้สึกว่าใครเนี่ยใส่ใจรายละเอียดหลายๆอย่างอย่างเช่นอาจจะไม่รู้นะครับอันเนี้ยมันดึงออกมาได้เพราะว่าคือจริงๆมันจะติดหมดเลยก็ได้แต่มันกลัวหักก็เลยโอเคใส่เป็น2พาร์ทแล้วก็อย่างไอ้หมวกอันเนี้ยก็ถือว่าใส่ใจนะเพราะมันก็ไม่ได้ทำมาเป็นหมวกโง่ๆนะเท็กซ์เจอร์มีไอ้ตรงไอ้กลัดปลายหมวกก็ใส่ความแบบว่าเก่าๆไว้อ่ะเออแบบผ่านการใช้งานแบบคือดีเทลอ่ะมันดีเชือกด้านหลังก็สวยนะมองใกล้ๆมันก็คือแค่ลงสีดำกลัดแต่ว่าดำตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบว่าดำคมอ่ะดำแบบเปรตให้มันเหมือนเป็นเชือกอ่ะสวยแล้วก็ตรงเขาก็เงานะใช้เคลือบเงาอีกทีนึงคือรู้สึกว่าดีเทลมันใส่ใจแล้วก็ปากมังกรก็ดีใช่แล้วก็พูดอีกนิดนึงมันอาจจะฟังดูแบบว่าอนาจารนะแต่ว่าข้างล่างอ่ะถ้ามองที่ดีโอ้ยี่อ่ะที่ดีเคยมองลงไปก็คือจะมีกอกนอนอยู่ทำไมต้องพูดคำว่ากูเคยมองลงไปวะคือมันใส่ใจดีเทลดีมากกอกนอนคือดีเทลก็ดีนะครับดีแบบไม่ได้แบบว่าแปะไว้เป็นแผ่นโง่ๆอืมใช่ดีมากเลยหน้าก็เหมือนเอาไปเทียบกับไอ้โคนันตัวนู้นอะไอ้ตรงแขนเสื้อตรงแขนเสื้ออันนั้นอะมันจะตันอันเนี้ยคือมันมีการปรับดีเทลคือมันเพิ่มคือใส่ใจอะเพื่อคือใส่ใจในรายละเอียดมากคือกูกล้าพูดแล้วนะจากคนจากใจที่เป็นคนเล่นโมเดลฟิกเกอร์มาค่อนข้างหลายตัวหลายค่ายเขาอะจะทำให้ข้างใต้มันทึบอะก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทำคืออย่างที่บอกไอ้กอฟนอเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าอะกูมองช้อนนี้เห็นไม่เห็นนะมึงต้องแบบว่าอย่างเนี้ยมึงถึงจะเห็นนะคือถ้าแบบมีช่องเราแค่ช่องเดียวนะครับที่มาส่องกกน.ฟิกเกอร์โชว์คือจะบอกว่ามันเป็นมุมที่มันไม่ใช่ว่ามองก็เห็นไงนี่ขนาดเป็นมุมที่แบบมองยากมากๆเขายังใส่ใจกูยังไม่เคยมุดเลยแต่ถ้าอันนี้คือข้อดีนะเห็นปะมันคือมันต้องมุดจริงๆอ่ะใช่ต้องมุดฮัทใส่ก็สวยไม่ได้จำเป็นต้องใส่เยอะแต่รู้สึกอิมแพคกับมองอัศนีดีงานดีบอกเลยว่างานดีมากแต่ถ้ากูชมเสร็จแล้วนะมึงมีจะชมเพิ่มไหมไม่มีถ้าให้ตีขอตีอันเดียวเลยเท่าที่ดูนะมันอันเนี้ยมันด้วยความที่ว่ามันเอาแอตัวยามาโตะเนี่ยอยู่ได้ด้วยแง่งเดียวก็คือแง่งเท้าที่มันพับใช่ซึ่งมันเป็นแง่งที่งอกมาจากเท้านะครับพอมันติดตรงเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นรอยว่าคือถ้ามองมุมเนี้ยเราจะมองอย่างอื่นก็ได้ไงแต่ถ้ามองแง่งก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรไม่รู้งอกมาจากนี้อะไรเงี้ย
ม่ได้เนียนขนาดนั้นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้คะแนนแบบ overall ง่ายง่ายเออ8ฮะกู9ใช่เหรอกูว่าสวยกว่าโคดันกู 8.5 ประมาณนั้นแหละแล้วสกอร์รวมเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Common S Common Day Common S เนี่ยอะไรวะช่อง Common Day S 2ตัวด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยว่าอยากเห็นตัวอะไรอีกหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยก็ขนมันน่าสอบจริงก็ไปซื้อไปหากันได้ราคาตอนเนี้ย 8,000 ไปปลายก็หาได้นะตัวนี้ไม่ยากขนาดนั้นครับผมส่วน EP หน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นคนเอาออกมาจากกล่องใช่แต่มันเหลือฟ้าหนึ่งเนี่ยผมก็มองเนี่ยก็ว่าอยู่ไม่คือตอนแรกที่กูเห็นอ่ะกูคิดอยู่ว่ากระบองมันเป็นอย่างนั้นหรอวะเพราะว่าเวอร์ชั่นอันนู้นอ่ะที่มันเป็นอันกลางอ่ะมันมีอันนี้ด้วยกูก็ว่าไออันนี้ไม่มีวะสงสัยอันนู้นมันไว้แค่ค้ำไม่ให้มันร่วงหรือมั้งอันนี้คงไม่มีหรอกมันมีเฮียThank you.